มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำเวลา 17:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official อยากรู้ข่าวสารของคนดังคนไหนก็คอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะหรือจะติดตามข่าวสารของดาราเดลี่ได้ทุกๆแพลตฟอร์มโซเชียลก็ได้ค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมประเด็นฮอตที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์มาฝากแฟนๆให้ได้ชมกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักของคู่รักซุปตาอย่างสาวเบลล่าราณีและหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ที่ปิดฉากรัก9ปีไปอย่างน่าเสียดายรวมไปถึงข่าวของสาวพลอยภัทรกรหลังถูกชาวเน็ตจับผิดและโยงเอี่ยวเป็นมือที่3ทำรักเวียเบลล่าพังอีกหนึ่งประเด็นกับการประกาศโสดของพระมหาเทวีเจ้าหลังแต่งงานกับสามีได้ไม่ถึงเดือนลั่นรักเริ่มต้นที่เมืองทิพย์ก็ต้องจบที่เมืองทิพย์ปิดท้ายที่สาวแอนชิลีตัวแทนสาวไทยที่สวมสายสะพายไทยแลนด์เข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ประเทศอิสราเอลถึงแม้จะสวยฟาดแค่ไหนก็ยังไม่ถูกใจแฟนนางงามซะงั้นเรื่องราวดราม่าทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเรารวบรวมมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะที่ทุกคนรู้กันแล้วค่ะว่าเราสองคนคือรู้จักกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ศึกษาเรียนรู้กันมาตลอดค่ะแต่ว่าเมื่อมันมาถึงจุดหนึ่งที่เรามีอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเราก็เลยได้มาคุยกันแล้วก็ตกลงกันค่ะว่าเราจะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยแล้วก็มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดเราขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวเอวแล้วก็ตัวพี่เขาด้วยคุยกับน้องมาแบบนานแล้วแบบจะ 7-8 ปีแล้วใช่ไหมเขาก็รู้ว่าเออใช่ได้ใช่ได้ก็แบบเหมือนเราก็เหมือนเราก็โตขึ้นด้วยเขาก็คือเขาเหมือนเราเหมือนเราเป็นเด็กตลอดเวลาในสายตาพ่อกับแม่นะแต่เวลาที่เขาเห็นว่าเรามีอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็ดีใจอ่ะก็เออก็ดีแล้วก็ดูแลกันไปลูกเราเป็นผู้ชายก็ให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ถามไม่แต่งงานไม่ได้เลยครับก็เขาก็มีถามนะครับเรื่องของเรื่องของชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยเราบอกว่าก็แต่พ่อผมก็ถามไปงั้นแหละก็เห็นว่าอายุก็ไม่น้อยอะไรเงี้ยก็อยากรู้ว่ามีแพลนไว้หรือยังอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบคือเขาก็เหมือนโยนหินถามทางผมอ่ะซึ่งผมก็บอกว่าก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละก็ไม่อยากให้นานหรอกเพราะพ่อผมก็อายุเยอะแล้วแหละก็ถามอย่างนี้มันจะเร็วขึ้นไหมจริงจริงมันไม่หรอกครับจริงแล้วทุกอย่างมันก็อยู่ที่ผมกับน้องซึ่ง
เราได้คุยกันชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่มันพร้อมที่สุด ก็คือตอนนั้นอะไรเงี้ยเราไม่อยากกำหนดว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวผู้พี่ก็จะตั้งตารอเนาะ ผมก็เลยคิดว่าให้เราได้ทำงานที่มันค้างๆ ที่เป็นงานที่เรารู้สึกว่าเรารักเป็นงานทางอาชีพในสายบันเทิงเนี่ยให้เต็มอิ่มก่อน น้องเองก็มีภาพยนตร์มีละครหรือมีงานต่างๆที่ก็ยังไม่ได้ทำและอยากจะทำอยู่ซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้ทำแบบให้อิ่มตัวที่สุดเราเองก็เช่นกันจากนี้ปี2ปีพร้อมไหมคะปี2ปีได้อยู่ครับเออได้อยู่รู้แล้วครับจริงเหรอค่ะผมว่าปี2ปีพอถามอีกทีนึงก็ปี2ปีไปเรื่อยๆมันจะปี2ปีไปเรื่อยๆนะสิก็อยากจะให้แบบทุกอย่างมันพร้อมที่สุดนะครับทุกอย่างจะได้ราบรื่นที่สุดครับแต่ก็ไม่ได้รีบปล่อยให้มันให้ทุกอย่างมันอิ่มตัวเนาะนี่ใครโทรมาครับแต่ว่าก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยฮะผ่านทางอื่นใช่ครับผ่านโซเชียลอย่างที่โพสต์คิดถึงนี้หมายถึงน้องด้วยป่ะคะก็คิดถึงทุกคนอ่ะช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับกลับมาอยู่ในช่วงที่ทำอะไรก็ลำบากอะไรเงี้ยฮะใช่ที่เป็นวันยกภูเขาเลิกไปคือหลังเลิกเนี่ยพี่เบนซีเรียสไหมคะไม่เลยครับผมอยู่มานานแล้วเนาะก็เป็นปกติของข่าวครับแต่ว่าความหวานก็ไม่ลดลงเลยใช่ไหมครับก็ไม่เคยลดลงอยู่แล้ว
ี้นะคะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะได้เป็นสดอีกคราแล้วค่ะเป็นสดอีกคราแล้วค่ะจริงเหรอแม่ก็จริงสิเทศอย่างเราจะต้องสดสิคะแล้วก็คือยังไงแม่ต้องเคลียร์รู้เรื่องนะพร้อมจะไปทำจมูกพร้อมจะไปทำฟันจะได้จบไปซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทีนี้คือตั้งหน้าตั้งตาหาผัวใหม่หรือว่ายังไงหรือว่ามีอยู่แล้วตั้งหน้าตั้งตาหาผัวใหม่ไปเลยสิคะก็คือใครอ่ะแม่ยังไม่รู้เลยเอาไม่เอาให้ชัวร์เพราะตอนนี้ยังไม่มีใครแล้วคือว่าตอนนี้คือหัวใจยังว่างเป็นสดเหรอหัวใจยังว่างเจ้าค่ะว้าจริงเหรอแม่และแม่แต่งงานยังไม่ทันถึงเดือนทีก็สลับบัลลังก์ลงมาจากคานทองแล้วตอนนี้ก็อยู่แบบตัวคนเดียวไงวายแม่ตายแล้วตายแล้วความรักมันเกิดขึ้นที่เมืองทิพย์แล้วก็มันจบที่เมืองทิพย์ไปแล้วก็ให้มันพรำไปที่กลางปิหรอใช่มันไม่ได้พรำที่กลางใจแล้วตอนนี้มันพรำไปที่กลางปิค่ะโอเคMy name is Anchley Scott Kemmis. When I was 13 years old, I was told to lose 10 kilos at a casting, but I was too young to understand why I was so upset, which leads me here today to advocate for every single one of you who's gone through this hardship and to be the representation and remind you to celebrate your individuality, your uniqueness, and your diversity because you're real size and therefore all real size beauties.
แดดเมืองไทยที่ว่าร้อนยังสู้กับข่าวบันเทิงแซ่บๆที่เรานำมาฝากไม่ได้เลยล่ะค่ะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นอะไรเด็ดๆมาฝากอีกนั้นห้ามพลาดนะคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเรามีสิ่งดีๆที่อยากจะมานำเสนอและบอกต่อนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมคอลลาเจนพลัสตัวนี้เลยค่ะสำหรับบูมคอลลาเจนพลัสบอกเลยว่าเป็นมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปเพราะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพผิวผมเล็บและสุขภาพร่างกายอย่างครบวงจรให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยคุณประโยชน์จากสารสกัดที่มีมากถึง36ชนิดที่สำคัญนำเข้าจากต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาผงพีชใยอาหารจากแอปเปิ้ลสารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่แถมรสชาติผลไม้นะคะอร่อยทานง่ายมากๆค่ะสำหรับราคาบอกเลยว่าใครๆก็สามารถจับต้องได้1กล่องนะคะปกติราคา890บาทแต่เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง590บาทเท่านั้นสนใจกดมาเลยค่ะที่เบอร์086-322-5436ช้าอดหมดนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ